Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีจากคำพิพากษาศาลฎีกากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าถ้าติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนสำหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสัญญาขายฝากนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องของสัญญาขายฝากก็เป็นนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งที่มีการทำกันอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องการเอาทรัพย์สินที่ดินที่ว่าเนี่ยไปขายฝากไว้กับอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสไถ่ถอนได้ส่วนคนที่ซื้อฝากก็อาจจะมีความสะดวกในแง่ที่ว่าได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือที่ดินนั้นเนี่ยเป็นของตัวเองเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างเรื่องของการจำนองแต่ว่าการขายฝากก็มีความสำคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่าผลอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเมื่อกรรมสิทธิ์มันโอนไปเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีแล้วนะครับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคนขายฝากมันก็มีมากกฎหมายก็เลยมีข้อจำกัดแล้วก็วางหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็มีความคุ้มครองคนที่ขายฝากไว้พอสมควรนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่ปรากฏว่าถ้าเกิดเอาที่ดินไปขายฝากไว้กับอีกบุคคลหนึ่งแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีการกำหนดสินไถ่เมื่อคิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า15%ต่อปีนะครับการกระทำอย่างนี้นะครับจะมีผลอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความสมบูรณ์ของสัญญาขายฝากที่ทำกันนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีนางสวยแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ใช้ที่ดินแปลงนี้ในการทำสวนประกอบอาชีพแล้วก็ใช้อยู่อาศัยนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนางสวยเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมานะครับก็เลยไปติดต่อพูดคุยนะครับแล้วก็เสนอในการที่จะขายฝากที่ดินแปลงนี้ให้กับนายเก่งนะครับซึ่งก็ตกลงกันทำสัญญาขายฝากนะครับโดยที่กำหนดราคาขายฝากไว้ในสัญญานะครับว่า1 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเนี่ย3 ปีนะครับเพียงแต่ว่าสินไถ่ที่ต้องใช้ในการที่จะไปไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้กลับคืนมานะครับก็ในสัญญากำหนดว่านางสวยต้องนำสินไถ่ไปให้เนี่ยเป็นเงิน1,400,000 บาทนะครับซึ่งต่อมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยครบกำหนด3 ปีตามสัญญานางสวยก็ไม่ได้เอาสินไถ่จำนวนที่ว่าเนี่ยไปขอไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้กลับคืนมานะครับแต่ด้วยความที่ตัวนางสวยเองเนี่ยก็ยังอยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับที่ว่านายเก่งก็เลยมาฟ้องขับไล่นางสวยให้ออกไปจากที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยนางสวยเป็นคนเอามาขายฝากไว้กับนายเก่งเองนะครับพอมีการฟ้องร้องกันแล้วนะครับนางสวยก็ต่อสู้ให้การแล้วครับว่าการทำสัญญาขายฝากฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าสัญญาขายฝากจะระบุว่าราคาขายฝากใน1 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วตัวเองได้รับเงินไปไม่ครบไม่ถึงนะครับได้ไปเพียงแค่900,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อคิดผลประโยชน์ตอบแทนจากราคาสินไถ่แล้วนะครับกับจำนวนเงินที่รับไปเนี่ยเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิน15%ต่อปีนะครับนางสวยก็ต่อสู้ว่ามันก็มีผลทำให้สัญญาขายฝากที่ว่าเนี่ยตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นนายเก่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องขับไล่นางสวยเนี่ยให้ออกไปจากที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาขายฝากก็อย่างที่เราพูดคุยกันนะครับว่ามันก็เป็นสัญญาที่มีการเอาไปใช้กันอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการที่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองเข้ามาในส่วนฝั่งของผู้ซื้อฝากเนี่ยหลายคนก็อาจจะถนัดหรือชอบมากกว่าที่จะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแทนเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็จำนองอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการขายฝากเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกที่มีการทำสัญญาขายฝากกันเลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้สิทธิที่สำคัญของสัญญาขายฝากที่เราทราบกันนะครับก็คือเรื่องของการไถ่ถอนนะครับคนที่เอาที่ดินไปขายฝากก็มีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้กลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองได้เพียงแต่ว่าราคาที่จะไถ่ถอนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
กติก็อาจจะขึ้นอยู่กับความตกลงยินยอมพร้อมใจของผู้ซื้อฝากแล้วก็ผู้ขายฝากนะครับว่าจะตกลงกำหนดราคาไถ่ถอนกันที่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในกฎหมายเองนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีการตกลงเรื่องของสินไถ่ไว้โดยเฉพาะเนี่ยก็ให้ถือว่าราคาขายฝากตอนแรกนั่นแหละเป็นราคาที่ใช้ในการไถ่ถอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการตกลงกำหนดสินไถ่ให้มากไปกว่าราคาขายฝากเนี่ยอันนี้กฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าส่วนต่างเนี่ยถ้าคิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา499วรรค2ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้คือว่าแล้วถ้าสมมติว่าในสัญญาขายฝากกำหนดสินไถ่ไว้เกินร้อยละ15ต่อปีเมื่อคิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อปีนะครับและจะส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของความสมบูรณ์หรือความเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะของสัญญาขายฝากที่ว่าซึ่งเป็นประเด็นที่นางสวยเนี่ยใช้ในการโต้แย้งในคดีเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัวสัญญาขายฝากสัญญาขายฝากเนี่ยบอกว่าขายฝากที่ราคา1ล้านบาทถูกไหมครับไถ่ถอนภายใน3ปีสินราคาไถ่ถอนเนี่ย1ล้าน4แสนบาทจริงๆส่วนต่างก็คือ4แสนบาทเนี่ยก็อาจจะไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับเพียงแต่ว่าสาเหตุที่มาของข้อต่อสู้ของนางสวยเนี่ยเกิดจากการที่นางสวยโต้แย้งว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยได้รับเงินไปไม่ครบเพราะว่าได้ไปเนี่ยเป็นเงินแค่ 900,000 บาทเพราะฉะนั้นราคาขายฝากจริงๆก็คือ 900,000 บาทพอ 900,000 บาทไปหักลบกับ 1,400,000 บาทเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นที่มาว่าเป็นข้อโต้แย้งว่าทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่คิดในสัญญาขายฝากอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นจะเกินร้อยละ15ต่อปีนะครับซึ่งเป็นที่มาของการโต้แย้งว่านางสวยก็อ้างว่าทำให้สัญญาขายฝากเนี่ยตกเป็นโมฆะไปนะครับแต่คราวนี้ผลในทางกฎหมายที่จะตามมาแล้วก็เกิดขึ้นกับสถานการณ์กรณีแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูถ้อยคำแล้วก็บทบัญญัติในมาตรา499วรรค2นะครับกฎหมายเองก็กำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีการกำหนดสินไถ่ไว้นะครับแน่นอนว่าโดยหลักเนี่ยมันก็ควรจะคิดเป็นผลประโยชน์ต่อแทนต่อปีเนี่ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามซึ่งถ้าเกิดว่ามีการกำหนดสินไถ่ที่คิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนเกินร้อยละ15ต่อปีกฎหมายก็บอกเพียงแค่ว่าให้ตัวคนที่ขายฝากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนได้ในราคาไถ่ถอนเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินผลประโยชน์ตอบแทนร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวสัญญาขายฝากที่ว่าเนี่ยกลายเป็นโมฆะไปด้วยนะครับงั้นสิทธิ์ของนางสวยก็คือว่าถ้าต้องการจะไถ่ถอนนะครับก็คิดจากราคาขายฝากที่แท้จริงซึ่งถ้าสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยขายฝากอันนี้ราคา 900,000 บาทก็คิดไปว่าผลประโยชน์ตอบแทนต่อปี115ต่อปีที่ว่าเนี่ยบวกกับราคาขายฝาก 900,000 เป็นเท่าไหร่นางสวยก็จะมีสิทธิ์ไถ่ถอนคืนได้เนี่ยด้วยจำนวนเงินเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นของคดีเรื่องนี้บังเอิญว่าเป็นเรื่องฟ้องขับไล่ซึ่งนางสวยเองก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าแสดงความต้องการที่จะไปไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้กลับคืนมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าก็คงไม่สามารถมาอ้างได้ภายหลังว่าเมื่อคิดราคาสินไถ่เป็นผลประโยชน์ต่อแทนต่อปีแล้วเกิน115ต่อปีจะทำให้สัญญาเป็นอันไม่สมบูรณ์หรือว่าตกเป็นโมฆะไปนะครับนางสวยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโต้แย้งคัดค้านอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือว่าในเรื่องของสัญญาขายฝากนะครับถ้าเกิดมีการกำหนดเรื่องของสินไถ่ไว้เนี่ยก็ต้องคิดผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยเป็นรายปีต่อปีได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญากำหนดสินไถ่ที่คิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแล้วเนี่ยเกินร้อยละ15ต่อปีนะครับก็ไม่ทำให้สัญญานั้นเนี่ยตกเป็นโมฆะหรือว่าไม่สมบูรณ์ไปนะครับผลเพียงแค่ว่าทำให้คนที่ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่ถอนได้เป็นจำนวนเงินไม่เกินคิดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1401/2563ครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow หรือกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ติดตามสาระจากเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับสำหรับตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ